คุณกำลังฟังภูมิทัศน์สื่อไทยในวิกฤตการเมือง EP 5ข้อเสนอแนะเพื่อปกป้องคุ้มครองเสรีภาพสื่อผลิตโดยโครงการสื่อสร้างสะพานกลไกตลาดที่ผันเปลี่ยนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้อกฎหมายที่กดทับเสรีภาพการใช้อำนาจของรัฐที่มองข้ามสิทธิมนุษยชนอะไรคือทางออกของปัญหาเหล่านี้เราจะพัฒนาอุตสาหกรรมสื่ออย่างไรให้มั่นคงและเป็นอิสระในภาพใหญ่เราควรเริ่มจากรัฐที่มองเห็นว่าเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเป็นหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนหากมีรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาโดยให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนจนเรามั่นใจได้ว่ารัฐบาลมาจากฉันทามติของสังคมอย่างแท้จริงเราจะมีรัฐบาลที่รับฟังเสียงของประชาชนไม่ว่าจะด้วยมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือเพราะต้องรักษาฐานเสียงมวลชนก็ตามทีและต้องออกแบบกลไกตลาดที่เอื้อให้ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถอยู่รอดได้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่นอกจากนี้ภาครัฐยังสามารถมีบทบาทเพิ่มเติมได้ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผยโดยไม่แบ่งแยกสื่ออิสระหรือสื่อมีสังกัดดังที่ยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในวิดีโอสื่ออิสระไทยเจอปัญหาอะไรในปี2565ในสื่อประชาไทยว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าจะมีอะไรสนับสนุนกันก็คือ facility มีคนเพิ่งเปิดอยากทำเปิดเพจขึ้นมามีคนไลค์300แต่ว่าอยากทำอยากมีอนาคตไปขอสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐไปขอข้อมูลหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ปฏิบัติกับเขาดีๆอะไรให้ได้ก็ให้อะไรควรจะให้ก็ให้เขาก็จะได้มีข้อมูลเอาไปนำเสนอไปรายงานก็เพิ่มทางเลือกประชาชนในการรับสารซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากผู้มีอำนาจดังนั้นหน่วยงานรัฐต้องมีความโปร่งใสอิสระและตรวจสอบได้แหล่งทุนสำหรับสื่อและองค์กรกำกับดูแลของรัฐต้องยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและมีไว้เพื่อปกป้องเสรีภาพสื่อมิใช่เพื่อปิดกั้นการนำเสนอไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมหากสื่อทำผิดกฎหมายก็ให้ใช้กฎหมายปกติจัดการนอกจากนี้ประชาชนไม่ควรมองสื่อเป็นตัวแสดงที่น่ารำคาญการตรวจสอบความเป็นไปของสังคมอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ก็เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับการมีอยู่ของสื่อดังที่กล่าวไปในตอนก่อนว่าหากไร้ซึ่งการสอดส่องตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสื่อเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งต่างๆดำเนินการไปอย่างที่มันควรจะเป็นหรือไม่และโดยเฉพาะสื่อก็ควรคำนึงถึงคุณค่าทางงานข่าวที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจปัญหาสังคมมากกว่าร้าวอารมณ์เพียงเท่านั้นรวมถึงความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่นำเสนอเพราะอย่างไรก็ตามการจะส่งเสียงให้รัฐเห็นความสำคัญในประเด็นต่างๆนั้นย่อมไม่พ้นวิสัยของสื่อที่จะต้องปฏิบัติเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเรียกร้องให้รัฐอยู่ในคันลองประชาธิปไตยปัญหาเหล่านี้มีหลายแง่มุมไม่สามารถจัดการด้วยมิติใดมิติหนึ่งแต่ต้องขับเคลื่อนจากทุกตัวแสดงไม่ว่าจะเป็นผู้คนในสังคมภาครัฐหรือแม้แต่สื่อเองก็ตามและทั้งหมดนี้คือภาพร่างของภูมิทัศน์สื่อไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามพอดแคสต์ชุดภูมิทัศน์สื่อไทยในวิกฤตการเมืองขอบคุณครับ